ที่สำคัญก็คือขณะนี้ขอเรียนกับที่ประชุมนักธุรกิจชาวจีนพ้นทะเลว่าประเทศไทยกำลังเจรจาจัดทำ FTA กับอีกหลายประเทศซึ่งกำลังจะสำเร็จเสร็จสิ้นที่ผมเรียนตรงนี้ก็เพื่อที่จะกราบเรียนกับพวกเราทุกคนว่าถ้าท่านมาทำการค้ากับประเทศไทยนั่นแปลว่าท่านจะได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนจาก FTA ที่ประเทศไทยทำ20ฉบับกับ53ประเทศในโลกในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไปด้วยกฎหมายเราเล่นให้เข้มงวดขึ้นให้มันใช้ได้ขึ้นจีนเขาก็สบายใจนะเราก็สบายใจเพราะต้นทุนเท่ากันนะถ้าเข้ามาต้นทุนไม่เท่ากันไม่มีประโยชน์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กาแฟดำครับเมื่อเร็วๆนี้วันที่24-26มิถุนายนมีการรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ของนักธุรกิจจีนจากทั่วโลกประเทศไทยนี้เลยครับเป็นเจ้าภาพผมเห็นภาพแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากเกือบ 4,000 คนครับที่มาจากโดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศอื่นๆเป็นนักธุรกิจจีนที่ประชุมกันเป็นระยะไทยเราก็พยายามที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมาพักหนึ่งแล้วล่ะครับครั้งนี้ต้องถือว่าหอการค้าไทยจีนประสบความสำเร็จมากที่สามารถดึงมาเป็นเจ้าภาพที่ประเทศไทยแล้วผมได้ทราบข่าวมาครับว่าความจริงไม่ใช่คิวของเรานะแต่ว่าความสามารถของประธานหอการค้าไทยจีนเนี่ยเป็นคนที่ไปทำจนเกิดขึ้นได้แล้วต้องถือว่าเป็นงานระดับโลกกันทีเดียวครับวันนี้ผมจึงมาชวนท่านประธานหอการค้าไทยจีนนะครับคุณณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลเนี่ยมาเล่าให้ฟังเบื้องหลังและผลที่ตามมารวมไปถึงว่าก้าวต่อไปเป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณณรงค์ศักดิ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ผมจำได้ว่าได้คุยกับคุณณรงค์ศักดิ์ก่อนที่จะเกิดงานนี้ขึ้นมาครับและคุณณรงค์ศักดิ์ก็เล่าให้ฟังแต่ว่าพอเกิดงานหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันว่าผลเป็นอย่างไรและคุณณรงค์ศักดิ์พอใจไม่พอใจแค่ไหนยังไงครับทีแรกก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าผลออกไปไงครับณวันนี้เราพูดได้เต็มที่เลยนะเพราะผลตามที่เราวางไว้เนี่ยผมว่าเกินไปแยะเกินกว่าที่คาดใช่ครับฮะก็หนึ่งผู้ที่เขาร่วมงานนะทั้งที่เราคาดไว้ตอนแรกเนี่ยคุณณรงค์ศักดิ์บอกประมาณ 3,000 ครับแล้วเห็นว่าจริงๆเอาเข้าไปเท่าไหร่ 4,000 กว่าโอ้ 4,000 กว่าครับยังโชคดีศูนย์ศรีกิจเราขยายสเปซได้รับช่วงมันเปิดฮะเรารับได้เท่าไหร่จริงๆคือ 4,200 หรือ 4,300 โอ้โหนะเลยมีความภูมิใจมากอ่ะที่เราได้ทำแล้วมันประสบความสำเร็จครับนะทุกท่านก็มีความกระตือรือร้นนะแล้วเราก็ได้เชิญชวนจริงๆเนี่ยทั้งหมดมา40กว่าประเทศประเทศจีนอย่างเดียว20กว่ามณฑลแล้วก็จีนนี่มากี่คน 1,300 1,300นายประเทศจีนอย่างเดียวเพราะแต่ละมณฑลต้อง20กว่ามณฑลน่ะใช่แล้วระดับอธิบดีนี่มาเป็น100ครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ทางจีนเนี่ยให้ความสำคัญพอสมควรครับนะมาทั้งหมด3ท่านใหญ่ๆเลยนะฮะเป็นประธานสวสวอ่าฮะประจินเสียของเขาครับนะฮะแล้วก็มีนั่นคือเกาหวินหลงนะเป็นประธานจินเสียแล้วก็ยังมีท่านเฉินซี่เฉินซี่นี่ระดับรัฐมนตรีและมีประธานดูแลคนจีนก็ยังมีวันดีจิน3ท่านใหญ่ๆธรรมดาดิจัดที่อังกฤษนะคนเดียวก็เล็กกว่านี้ทั้งนั้นที่มาครับระดับรัฐมนตรีก็มาละก็แค่นั้นเองปีนี้ให้ความสำคัญทางไทยมากมาทั้ง3ท่านนะแล้วยังมีประธานใหญ่ของไม่ใช่รองจากท่านสีเยี่ยมผิงนะฮะยังมีจดหมายบอกให้จดหมายแสดงความยินดีกับเราด้วยโอ้โหแปลว่าเขาเห็นความสำคัญของประเทศไทยมากพอสมควรในงวดนี้เดิมทีผมได้ข่าวว่าไม่ใช่คิวของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพไม่ใช่แล้วครั้งที่16ใช่ไหมใช่ครับจริงๆเนี่ยเราทำไปแล้วครั้งที่3ก็คือ28ปีที่แล้วแล้วครั้งที่16จริงๆกับมาเลเซียมาเลเซียปี2021ครับนะฮะมาเลเซียเจอโควิดทำไม่ได้โควิดก็จะมาขอต่อไปปีที่แล้วก็ทำไม่ได้ปี22ก็ทำไม่ได้มัดปี23ผมบอกไม่ได้แล้วอย่างนั้นมันคงจะไม่ได้ที่แล้วล่ะพอเดือนปีที่แล้วเดือน7ผมก็ได้ยื่นขอไปเพราะว่าโชคดีที่ผู้ก่อตั้งอ่ะ
ครับก็คือ3ประเทศก็คือสิงคโปร์ฮ่องกงกับไทยไทยเราก็หนึ่งในผู้ก่อตั้งนะฮะใครจะมาจัดนักธุรกิจจีนทั่วโลกเนี่ยจะต้องมาขอผ่านเรา3 2ใน3ผู้ก่อตั้งต้องมี2เสียงคือสิงคโปร์ฮ่องกงไทยใช่ครับนะเราก็ได้เปรียบ1แล้วล่ะยังไงเรา1เสียงละเราหาสิงคโปร์แล้วฮ่องกงเป็นพันธมิตรก็จบแต่ณวันนั้นเราก็ได้ตอนนั้นช่วงปีที่แล้วยังเรื่องโควิดยังหนักอยู่ครับเราก็ได้โทรศัพท์คุยกันทั้ง3ปาร์ตี้เลยช่วงนั้นโควิดยังอยู่นะแต่เป็นคุณนรศักดิ์กล้าหาญชาญชัยถึงขั้นที่จะเสนอตัวพี่สุริชัยแม่อันนี้เราก็มีความกล้าพอสมควรอ่ะเพราะว่าเราดูว่าถ้าโควิดต่อจากนี้ไปมาเลเซียไม่กล้าแล้วเรากล้าได้ยังไงถ้าโควิดอยู่ต่อทั่วโลกเจ๊งหมดจ้า3ปีไปแล้วใช่ผมก็คิดว่าไม่กลัวละเขาถามผมทำไมไม่กลัวไม่กลัวผมบอกไม่เป็นไรครับครับนะผมจัดปี 2-3 แน่แน่นอนนะถ้ามีปัญหาเรื่องโควิดไม่หยุดผมใช้ออนไลน์ครับอ๋อเตรียมแผน2ไว้ผมเซฟกว่าด้วยใช่ใช่ไหมผมใช้เชิญคนในประเทศไปทั้ง 4-500 คนใช่ทั่วโลกได้เป็นหมื่นเลยนะใช่เอาอยู่ออนไลน์อ่ะออนไลน์นี่นะครับก็ผมรับตำแหน่งมา3ปีเนี่ยผมออนไลน์อย่างเดียวอ๋อใช่ใช่ไหมได้ประสบการณ์ช่วงโควิดอยู่แล้วฉะนั้นเตรียมแผน2ไว้แต่ถ้าได้มาตัวเป็นๆจริงๆก็สุดยอดไม่ได้ก็ต้องมีแผน2ใช่ครับเขาเลยเดินหน้าเลยเขาเลยยอมรับทั้งมาเลย์ก็ไม่กล้าขอต่อละแต่ว่าในประเทศก่อนกรรมการของหอการค้าไทยจีนฟังคุณณรงค์ศักดิ์เสนอแล้วก็ต้องไปชักชวนเจ้าสัวยิ่งใหญ่ๆของเราในประเทศจีนด้วยเนี่ยไปบอกเขายังไงเราก็ออนไลน์ไปอย่างเดียวแล้วถึงบอกว่าทางจีนเห็นความสำคัญนะในเมืองไทยนี่ผมก็ไปเชิญทุกท่านครับประธานธนินทร์ประธานเจริญใช่นะแล้วก็หอการค้าต่างๆสภาหอสภาอุดสภาธนาคารหอการค้าสภาหอการค้าสภาอุดทั้งหมดนี่จับมือหมดสมาคมธนาคารผมเป็นคุณมีคุณโทนี่คุณชาติสิริใช่ครับมาด้วยใช่ครับและยังมีหอการค้าต่างประเทศอีก20กว่าประเทศผมเชิญมาหมดเลยครับให้เขารู้ว่าพอดีก็ร่วมกันนะไม่ใช่ทำเฉพาะหอการค้าไทยจีนนะให้เขาเป็นเจ้าภาพร่วมกันใช่แต่จริงๆอ่ะเราก็เป็นตัวหลักอ่ะใช่ไหมถูกต้องแล้วรัฐบาลไทยล่ะรัฐบาลไทยก็ให้ความร่วมมือที่ดีให้ความร่วมมือที่ดีแต่ไม่ได้ให้สตังค์แล้วสตังค์เอามาจากไหนของผมนี่ก็มีพี่สนับสนุนก็เราเฉพาะในกลุ่มนะฮะเฉพาะในกลุ่มในกลุ่มของเราเนี่ยก็มีประธานธนินทร์ประธานเจริญแล้วก็เราผมเองแล้วก็อุโสทั้งหลายครับอันนี้เราได้มาแต่ผู้ที่มาร่วมนี่เขาออกค่าใช้จ่ายเองใช่ไหมไม่มีครับทั้งหมดที่ลงทะเบียนเข้ามาจากต่างประเทศนะก็ 3,000 กว่าท่านรเราเก็บค่าได้เก็บค่าเข้าร่วมเก็บถูกมาก550 US เองไม่พอไม่พอค่าใช้จ่ายนี่เขาออกเองค่าจ่ายเขาออกเองแต่ค่าร่วมเข้าประชุมเนี่ยเราต้องรับชงครับใช่ไหมและยังมีจัดไปชมไปดูงานแต่เขาออกค่าโรงแรมเองค่าโรงแรมเองอย่างเดียวแต่ค่าร่วมประชุม500กว่าเหรียญเองใช่ครับถูกมากตกลงเราก็ต้องมีงบของเราเองเพื่อจะดูแลพอผมเห็นช่วงนั้นเนี่ยคุณณรงค์ศักดิ์ต้องวิ่งไปต้อนรับโอ้โหวันนึงกี่ชุดไม่รู้ใช่ครับเฉพาะรับสนามบินเนี่ยเที่ยวบินเนี่ยประมาณ180-190เที่ยว23-24เนี่ยไปเองหมดเลยไม่ครับผมให้ลองให้ลองให้ลองประจำอยู่นั่น2คนเลยพอลงจากเครื่องบินปุ๊บทางตอมอดีมากทางสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยความสะดวกดีมากเขาเหนื่อยมาแล้วอ่ะเราให้ความอบอุ่นเขาพอออกมาแล้วก็จัดพวงมาลัยพวงเดียวท่านนั่นแหละบางคนยังไม่รู้เลยพวงมาลัยเอาไปทำอะไรบอกนี่เอามาเพื่อให้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีความสุขของคนไทยเราประเพณีของเรานี้เพื่อให้มาต้อนรับพวกอาคารตุกะทั้งหลายก็คือพวงมาลัยนะเขาก็มีความแฮปปี้แล้วก็รู้ว่ามีความหมายนะใช่ครับแล้วก็เรามีรถรับส่งอย่างดีเลยนะเราจัดไว้หมดเลยครับนะค่ารถรับส่งนี่ก็เป็นแล้วพอเขาเห็นหอประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขาต้องเยี่ยมทับใจมากเลยเยี่ยมผมบอกดีเขาบอกดีที่สุดในเอเชียแล้วไม่รู้ไปหาที่ไหนผมว่าไม่ใช่เอเชียนะยุโรปไปสู้เราไม่ได้ครับครับเพราะว่าที่ก็สมัยที่15เราไปเขาประเทศอังกฤษเขาจัดแล้วก็ไปมาแล้วอ่ะ4ปีที่แล้วครับก็ไม่ได้อย่างเนี้ยก็ยิ่งอังกฤษด้วยของแพงทุกอย่างใช่อาหารการกินสู้เราไม่ได้นะแน่นอนแน่นอนโอ้ของเรานี่สถานที่1ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการต้อนรับขับสู้ครับใช่มั้ยแล้วคุณทายเราให้ถูกด่าแค่ไหนก็ยังยิ้มครับเลยทำให้เนี่ยงานมันเลยราบรื่นมาตลอดฉะนั้นจากเมืองจีนมา1,300กว่าคนเนี่ยประเทศอื่นอีก40กว่าประเทศ
ญี่ปุ่นอันดับ2รู้สึกแค่200กว่า200เศษคนจีนที่เป็นพ่อค้าที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับครับมีเชื้อสายจีนหมดเลยมา200กว่าผมตกใจแล้วก็มาเลเซีย180มาเลเซียก็มารับธงต่อสมัยที่17จากต่อจากเรานะจากเราทั้งที่เขาจัดไม่ได้มา 4-5 ปีเลยบอกให้เขาเลยยกว่าเป็นปีหน้าธรรมดาเรา2ปีครั้งนะเนื่องจากโควิดด้วยใช่ครับแล้วก็เห็นที่เราทำได้คึกคักอย่างนี้เขาก็ต้องเอ้ยเราต้องทำบ้างเขาปวดหัวแล้วแต่เขาจะเหนื่อยแล้วนะเขาจะทำให้สู้เราได้เนี่ยนะใช่ครับครับก็ผู้ก่อตั้ง3ท่านเนี่ยก็มีสิงคโปร์กับฮ่องกงก็บอกเอ้ยลงศักดิ์คุณทำอย่างนี้นะคุณทำลำบากละคุณทำให้คนอื่นลำบากลำบากละทำให้เราทำอย่างนี้มันมาตรฐานได้เลย 4,000 คนเนี่ยแล้วระดับผู้ใหญ่ของจีนเนี่ยมากันทั้ง 3-4 ท่านอย่างเนี้ยใช่แล้วของเราก็ผู้ใหญ่เราเต็มที่เลยนะทุกคืนเรามีผู้ใหญ่ระดับผู้ใหญ่ไปได้จะต้อนรับผมก็เอาท่านอนุทินก็รองนายกอ่ะใช่ไหมแล้ววันเปิดเนี่ยผมก็เชิญท่านสุรยุทธ์น้ำมนต์มาเป็นประธานองคมนตรีมาเป็นประธานพิธีเปิดใช่ไหมฮะแล้วยังมีตัวแทนนายกก็ท่านจุรินทร์มากล่าวรายงานว่าประธานการประเทศไทยปีเส้นให้เขารู้ว่าอันนี้แล้วสุดท้ายผมยังเชิญประธานธนินครับประตูคาถาอีกพิเศษเรื่องเกี่ยวกับท่านพูดได้ดีมากท่านพูดเกือบครึ่งชั่วโมงอยู่ในโพเดียมอันแรกแล้วพอบ่ายพักเที่ยงเสร็จแล้วก็จัดอีก4ห้องประชุมแยกเป็นกลุ่มแยกเป็นกลุ่มเลยห้องประชุมประมาณ250เป้าหมายครั้งนี้คุณทรงศักดิ์วางเอาไว้อยากจะชวนเข้ามาลงทุนในด้านไหนบ้างเราปักหลักเอาไว้อย่างไรทีแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราก็สุ่มเฉยๆนะอยากให้คนที่หนึ่งให้คุณจีนที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยมารู้จักประเทศไทยครับแล้วเขาว่าคิดว่ามีอะไรที่ควรจะมาลงทุนผมบอกดูให้ดีๆนะอะไรที่ควรมาลงทุนแต่ต้องลงทุนให้มันถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องนะเข้ามาให้ถูกต้องเลยเราไม่ต้องการทุนสีเทาไม่เอาก็พูดตรงๆนี้แหละก็บอกว่าอยากให้รู้ว่าที่มาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยที่มา4,000 3-4,000 คนที่นั่งอยู่ในนี้เราเป็นพ่อค้าจริงๆมีบริษัทถูกต้องสีเทามันนิดเดียวใช่ไหมใช่มันนิดเดียวทุกๆในโลกนี้ทุกประเทศก็มีสีเทาอ่ะนะฮะเลยบอกบางทีผมก็ต้องขอร้องพี่ว่าเวลาคำว่าสีเทาของจีนเนี่ยเทาจีนเนี่ยใช้เอาจ่อจงไปดีกว่าจ่อจงเลยนะใช่มาเอาเชียวความรู้สึกของจีนผมก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวนักลงทุนมามันจะเป็นกะละมังเพราะว่าทุกประเทศมันมีสีเทาทั้งสิ้นใช่ครับใช่ครับเพียงแต่ช่วงนี้ดังหน่อยจีนใช่ไหมแล้วก็ขอว่าให้ยังไงคนจีนดีมีเยอะนะในเมืองไทยเรามีเป็นแสนเป็นล้านนะใช่ใช่เมืองไทยนี่เราเชื้อสายจีนเนี่ยผมว่าเลย10ล้านนะครับเลยครับเลย10ล้านเลยเหรอครับท่านคือลูกหลานด้วยเชื้อสายจีนเนี่ยมาด้วยอย่างคุณพ่อคุณแม่มาคุณแม่มาผมมา80-90ปีที่แล้วใช่วันนี้ครอบครัวผมนะทั้งพี่สาวน้องสาวลูกหลานทั้งหมดนะไม่ต่ำกว่า35เห็นไหมฉะนั้นถ้าบวกคูณเข้าไปก็เป็น10ล้านได้กี่เท่าใช่ไหมเชื้อสายจีนเนี่ยนะใช่ครับคุณไทยเชื้อสายจีนแยะเพราะตอนนี้ยังคุณจีนมาใหม่อ่ะอยู่ในนิคมระยองอ่ะท่านเยอะเลยเกือบ200รายใหญ่ครับถ้านำส่งออกนี่ประมาณ 80% พี่วิกรมรู้ดีที่สุดใช่ไหมส่งออกแยะนะฮะขายในประเทศไทยนิดเดียวนะเขาก็หาโอกาสถ้าประเทศจีนเนี่ยส่งไปยุโรปหรือไปอีกประเทศที่นั่นนะฮะมันก็จะต้องเสียภาษีสเปซไม่เหมือนกันถูกต้องยังต่ำได้ 20% ถูกต้องเขามาทำเมืองไทยดีกว่าใช้โควต้าของเมืองไทยส่งออกใช่และยังได้ตลาดในอาเซียนทั้งหมดถูกต้องเลยรถไฟฟ้าเนี่ยมาอยู่ในเป็นจุดอันนี้เข้ามา3ค่ายใหญ่ๆรถไฟฟ้านี่ความจริงเขาก็มาแล้วเพียงแต่ว่าถ้านักธุรกิจจีนที่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับประเทศไทยไม่เคยมาไม่เคยสัมผัสเขาก็ต้องตื่นเต้นว่าเฮ้ยที่นี่มีทั้งนโยบายส่งเสริมการลงทุน2เป็นมิตรกับจีน3มีตลาดแล้วก็ความเป็นมิตรจิตมิตรใจของคนไทยอีกนะใช่ครับตกลงพอสังเกตมาผ่านประชุมเสร็จเนี่ยคิดว่าเขาสนใจด้านไหนมากที่สุดโอ้ทั้งหมดแยะฮะตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพครับเกี่ยวกับยารักษาโรคนะหาสุขภาพเป็นหลักแล้วยารักษาโรคแล้วก็เรื่อง EV EV นี่จริงๆในจีนนี่เกือบ20ค่ายนะฮะครับแล้วเราเข้ามาแค่3ค่าย
ยังมีอีก 3-4 ค่ายที่จะเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาเพราะผมก็บอกเขาคุณไม่ใช่ผลิตขายในประเทศไทยอ่ะในอาเซียนนี่คุณไปได้หมดเลยเผลอๆคุณมีใช้สิทธิพิเศษของประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเราเรียกว่าเป็นธรรมมิตรทั่วโลกอ่ะประเทศไหนก็ได้เราไปได้หมดใช่ไหมฮะเราไม่มีข้อจำกัดนะเมืองไทยผมว่าดีที่สุดแล้วเราผลิตในไทยขายในอาเซียนนี่แล้วก็มี FTA กับอาเซียนอยู่ใช่ไหมครับตลาดอาเซียนก็600ล้านคนครับแล้วยังส่งออกไปข้างนอกอีกได้ไปยุโรปไปอเมริกาพวกนี้เราได้หมดนะอย่างถ้าจีนไปอเมริกานี่ภาษีปิดกัน 20-25% ใช่ตรงนี้แต่ยังไงคุณต้องเข้ามาให้ถูกต้องนะให้ไทยได้มั่งครับคุณได้มั่งใช่ไม่ใช่คุณเอาไปหมดวินนะคุณเอาไปหมดอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะเพราะคุณก็มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าใช่ไหมของเราก็ผลิตในประเทศในไทยเราเนี่ยมันต้องมีของเราวัตถุดิบเรากี่เปอร์เซ็นต์เข้าไปอันนี้เอาให้ชัดๆใช่ไหมภาษีคุณจะคืนไงคืนให้ชัดๆใครได้เท่าไหร่ครับแล้วก็เอาสิ่งที่เราควรจะได้ใช่ไหมที่ท่านประธานธนินเนี่ยพูดภาษาที่บอกดีเนี่ยเน้นทั้งนั้นเรื่องเกษตรครับเกษตรครับน่าสนใจไหมเกษตรคือเกษตรพื้นฐานแล้วจีนเขาสนใจเรื่องเกษตรใช่จีนเขาเกษตรเขาทันสมัยมากกว่าเรานะใช่ยังพวกพ่อปลูกทั้งหลายเนี่ยข้าวนี่เขาทำได้ดีนะเพราะการวิเคราะห์วิจัยเนี่ยเขาทุนวิเคราะห์วิจัยเขามากมหาศาลใช่ใช่เขาถึงเร็วใช่ตลาดเขาใหญ่เร็วตลาดเขาใหญ่ตัวที่หนึ่งแล้วเร็วแล้วเทคโนโลยีเขาล้ำสมัยในทางการเกษตรเหลือเชื่อนะ10กว่าปีที่แล้วสู้เราไม่ได้แล้วท่านประธานธนินทร์ชวนมาลงทุนในการเกษตรยังไงอ่ะอู้หลายอย่างท่านประธานธนินทร์นี่ไปลงทุนในเมืองจีนก็แย่ถูกต้องฮะไปลงทุนเมืองจีนก็แย่นะครับของเราก็นำร่องเอาเทคโนโลยีไปให้เขาแต่ตอนนี้เขากลับเอาเทคโนโลยีมาให้เราก็เปลี่ยนกันนะผมว่าดีนะเกษตรในเกี่ยวกับพวกรูปแบบอาหารมากกว่าครับที่ท่านพูดนะก็คืออาหารเนี่ยคือพื้นฐานใช่เลยจะยากมีดีจนก็ต้องกินใช่เลยนะอันนี้แน่นอนช่วงโควิดยิ่งพิสูจน์นะว่าความมั่นคงทางอาหารสำคัญมากเพราะหลายประเทศไม่มีอาหารเกิดโควิดปั๊บนี่ยุ่งเลยแต่ไทยเราไม่มีปัญหาเรื่องอาหารใช่ครับใช่ไหมครับยังไงในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวไอ้นี่จะยากมีดีจนก็ยังหาเงินหากินได้เพราะช่วงนั้นเนี่ยเกษตรกรในต่างจังหวัดช่วงโควิดนะครับผมไปคุยกับเขาก็บอกไม่มีปัญหาอาหารก็หาได้ปลาเปลือยจับเอาผักเผือกมีอยู่รั้วบ้านไม่มีปัญหาเลยฉะนั้นความเป็นประเทศไทยความมั่นคงทางอาหารเนี่ยสุดยอดแล้วแน่นอนพี่สุจัยก็ดูสิฮะก็ขนาดเรื่องโควิด3ปีพวกที่กลับไปแล้วบางคนไม่กลับมานะเนี่ยแรงงานในกรุงเทพนี่ขาดแล้วนะถูกต้องผมไปเจอเยอะที่ตอนโควิดออกจากกรุงเทพกลับต่างจังหวัดแล้วพอโควิดเสร็จนายจ้างเรียกกลับมาบอกไม่กลับแล้วครับครับผม1ทำธุรกิจเอง2ผมขายเองออนไลน์ได้3ผมอยู่ที่นี่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่ามีความสุขกว่าอยู่กับครอบครัวนั่นแหละพี่ถึงบอกโลกมันเปลี่ยนนะอันนี้ก็ดีนะฮะทำให้ทุกคนเนี่ยพอกลับไปปุ๊บเนี่ยเอาออท็อปแต่ละจังหวัดก็ได้เขาก็สร้างอาชีพของเขาได้แล้วก็อยู่กับครอบครัวได้อันนี้เลยทำให้ในกรุงเทพนี่ก็ดีที่ตามแต่ของเราก็จริงๆอยากให้ทุกท่านกลับไปดูแลในจังหวัดนั้นๆน่ะมันจะได้แชร์ความแออัดออกไปถูกต้องฉะนั้นจีนเนี่ยได้มองดูโอกาสที่การลงทุนอันนี้การเกษตรเห็นละอาหารนะสำคัญ EV ได้เห็นชัดเจนละใช่ครับรถไฟฟ้าใช่ครับนะ EEC ผมว่า EEC ก็คือเป็นหลักละใช่ไหมพยายามทำให้มันดีที่สุดนะบางทีต้อง one stop service ใช่รับเข้ามาปุ๊บต้องมีครบใช่ผมวันก่อนเพิ่งเชิญเลขาธิการ EEC มาคุยแล้วท่านติดธุระคนใหม่แล้วมีคนใหม่แล้วนะมาครับคุณหมายครับคุณจุฬาเนี่ยนะคุณจุฬาครับผมก็ได้พูดคุยวันก่อนที่จะมาของคณะที่จากชัวเถาร้อยกว่าคนนักลงทุนให้มาพูดที่นี่ครับแล้วอีกอันนึงนะไอ้พลังงานสะอาดครับสำคัญมากพลังงานสะอาดเพราะว่าอันนี้ทดแทนพลังงานสะอาดใช่ครับของไทยเราเขาบอกเห็นโอกาสไหมมีครับคือพลังงานลมแต่ก่อนนี้เราคิดว่าพลังงานลมจะแพงใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ถูกลงแล้วแน่นอนถูกลงแยะเลยครับก็ทางจีนก็บอกต้นทุนเนี่ยถ้าลมบานกลางเนี่ยไม่เลย3บาทตรงนี้ดีกว่า2บาทกว่า2บาทกว่าครับของเรานี่เคยประเมินไหมว่าต้นทุนเท่าไหร่ถ้าเราผลิตพลังงานจากลมก็รู้สึกประมูลออกไปเนี่ยแค่3บาท10ตังค์นะก็หมดนะฮะ
เกินด้วยตามที่เป้าหมายที่เราจะประมูลแต่ก่อนนี้มัน7-8บาทเนาะโอ้เมื่อก่อนโซล่ายัง7-8บาทเลยเออแล้วค่อยๆลดลงมาครับไอ้เทคโนโลยีไม่เหมือนกันครับตอนนี้เทคโนโลยีถ้าพวกซิงเกียงเอาแค่บาทเดียวทะเลทรายครับบาทเดียวเพราะลมแรงทะเลทรายนี่นะลมแรงตลอดเออบาทเดียวโอ้ก็ต้นทุนบาทเดียวนี่สุดยอดจุด2หยวนพี่ชูชัยจุด2หยวนก็บาทเดียวโอ้โหโอ้ถ้าของนั่นลมแรงเออใช่เรานี่ลมปานกลางใช่เพราะมันทะเลทรายใช่ครับใช่ครับของเราไม่แน่จะฝานอารามันนี่แล้วก็ดินทะเลถูกต้องครับก็ยังต้องฉะนั้นนั่นเป็นโอกาสที่สำคัญเพราะว่ามันลดไอ้เรื่องคาร์บอนของประเทศเราด้วยใช่ครับแล้วเราก็จะคุยกับทั้งโลกได้เลยนี่นะพลังงานสะอาดเรามาจริงๆแล้วนะครับตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้แต่มาเราจะถึงปีนี้อาจจะได้ถ้ากล้าลงทุนกันจริงๆนะครับแล้วเทคโนโลยีตอนนี้โชคดีของจีนเนี่ยเขาได้วิจัยมาพอสมควรแล้วเขาถึงจะกล้าให้เขามาลงทุนก็ได้หรือให้เขามาขายเทคโนโลยีก็ได้ถูกต้องวันก่อนมานั่งประชุมอยู่ด้วยกันนะว่าผมก็เอากระทรวงพลังงานมาดีเขาให้รองผอ.มานั่งคุยนั่งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันแล้วก็เชิญสมาคมพลังงานลมในประเทศไทยมาด้วยแล้วของเขาก็มาด้วยให้คุยกันครับนะเพื่อให้มีข้อมูลแลกเปลี่ยนกันนะเขาเลยบอกว่าเชื่อเทคโนโลยีเขาก็ได้หรือว่าให้เขามาร่วมทุนก็ได้ครับเลยบอกว่าเราโอกาสมีใช่โอกาสพลังงานลมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นพื้นฐานของการอุตสาหกรรมครับแล้วเราจะติดตามอย่างไรประเมินผลอย่างไรว่าเขามาแล้วเขาได้ยินเราแล้วเขาสนใจแล้วเราจะประเมินว่าแล้วเขาจะมาลงทุนจริงๆเนี่ยทางหอการค้าไทยจีนมีช่องทางการติดต่ออย่างไรติดตามอย่างไรผมวันนั้นที่มาปรูสุเมตผมก็ได้บอกเขาแล้วว่าทุกหน่วยงานถ้ามีปัญหาติดต่อประสานเขาไม่ได้ มาประสานที่ของค้าไทยจีนเราเยาดินดีที่จะประสานให้ของเราฟรีด้วยครับนะฮะแล้วก็เดือน10ปีนี้เนี่ยเขาจะจัดที่ซัวเถาครับนิทรรศเรื่องเกี่ยวกับพลังงานลมโดยเฉพาะเลยผมบอกพวกคุณสนใจมาเดี๋ยวผมนำทีมไปให้นะเพราะซัวเถายิ่งบ้านเกิดพวกเราด้วยยิ่งสบายเลยอ่ะใช่ไหมฮะนี่เลขาพรรคเข้ามาเองเลยนะเลขาพรรคเมืองสวงเถามาเองเลยผมเนี่ยอยู่เขาต้อง2วันแล้วครับเขารู้ดิเขาว่าคนจีนมาจากสวงเถาเยอะใช่ครับผมบอกคนจีนทั่วโลกมาประเทศไทยมากที่สุดแล้วก็โดยเฉพาะมาจากแถวเถาสั้นก็คือแถวสวงเถาดีละมากที่สุดนะคุณไม่ต้องห่วงมาเมืองไทยคุณปลอดภัยแน่ใช่ฉะนั้นก็เราก็จะติดตามต่อไม่ใช่เพียงแค่จัดเสร็จแล้วก็หายไปเราจะประสานต่อให้เขากลับมาช่องทางถ้ามีปัญหาติดขัดอย่างไรเราจะเป็นศูนย์กลางเราจะช่วยไปช่วยเชื่อมได้ช่วยเชื่อมนะฮะผมบอกคุณไม่ต้องกลัวรัฐบาลมีไม่มีรัฐบาลไหนขึ้นมาประเทศไทยก็ยังถูกต้องเราก็สนับสนุนประเทศที่มาทำให้รัฐบาลไหนขึ้นมาก็ได้ทำให้ประเทศชาติเจริญถูกต้องเรายินดีที่เขาไปช่วยถูกต้องนะอย่างวันนี้ที่เราเปิดมา IWCEC เนี่ยใช่ไหมเราก็เหนื่อยมาเป็น6-7 เดือนนะฮะครับเราก็ยังใช้งบประมาณไปเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะเราก็เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจในเศรษฐกิจของชาวจีนที่อยู่ทั่วโลกให้มันมีการขยายตัวได้ขึ้นแล้วโดยเฉพาะคนจีนในประเทศไทยอย่าไปกลัวฮะเอาโอกาสนี้ทำเถอะพยายามพัฒนากิจการของเราเนี่ยให้ร่วมกับเขาได้นะเพราะศักยภาพตลาดจีนไม่ใช่ธรรมดานะใช่ช่วง 4-5 ปีที่แล้วเขาไปในยุโรปหรือลองอะไรขายในประเทศจีนก็ได้ต้องเอาเขากลับคืนมามั่งครับใช่ไหมฮะอย่างตอนนี้ผลไม้เราทุเรียนติดแน่นอนละทุเรียนใช่ฮะทุเรียนผลไม้พวกมังคุดซื้อจะไม่มีขายเหรอครับมังคุดเนี่ยนะใช่ครับมาคือจริงกินมังคุดเป็นแล้วนะโหชอบมาเขารู้ดีด้วยเขาชอบกินมังคุดแต่อย่างเนี้ยพวกลูกเงาะพวกเงาะทั้งหลายเนี่ยถูกๆพวกเนี้ยโอ้เราก็พยายามเรามีมหาศาลใช่ครับแล้วโดยเฉพาะเนี่ยไอ้ช่องทางในการทำมาหากินเนี่ยที่จะแลกเปลี่ยนกับเขาได้ง่ายขึ้นครับทางรถไฟความเร็วสูงเออใช่ครับตอนนี้มันมีจีนลาวแล้วพอดีทริปนี้ผมเพิ่งจะไปมาฮะผมตอนสบายโอ้สบายครับสบายมาถึงเวียงจันทน์เลยเวียงจันทน์แต่เพียงแต่ข้ามมาฝั่งไทยเนี่ยก็ประมาณ50 กิโลเมตรถ้าเป็นขนส่งนะขนส่งพวกสินค้านะก็ต้องมาผ่าน50เป็นหัวทักเป็นรถทัก50 กิโลแล้วก็มาขึ้นรถไฟฝั่งไทยแต่เสียงเดียวนี้ขากลับเรายังไม่มีสินค้าที่จะไปมันก็มีทุเรียนมันเป็นซีซันใช่มันยากนิดนึงแล้วไปปุ๊บของกลับมันก็ไม่มีนะตลาดที่ทางฝั่งตะวันตกของจีนเนี่ยได้เปรียบที่สุดรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมการขนส่งโลจิสติกส์สะดวกมากเพราะเขาตะวันตกของจีนเนี่ยกว่าจะไป
ถึงเมืองท่าของทางตะวันออกเนี่ย 1,000 กว่ากิโลนะถึงประเทศลาวแล้วใช่ไหมฮะเขาบอกเราใช้จากอันนี้สูงจากรถไฟความเร็วสูงของจีนเพราะเขาเชื่อมมาถึงปากทางเราแล้วอ่ะขาดเรานิดเดียวถูกต้องวันก่อนผมก็ได้บอกทางกระทรวงไปว่าของเราก็ว่าตรงนี้เนี่ยคุณทำเร็วเถอะเราไม่ต้องความเร็วสูงความเร็วต่ำของเราก็ได้โอเคทำสะพานเข้าไปเชื่อมกับเขาแล้วไอ้ตู้คอนเนอร์มันง่ายอ่ะคุณก็ยกจากฝั่งนี้มาใส่ครึ่งของเราก็จบละใช่เสียนิดเดียวใช่แล้วของเราก็ตอนนี้ของเราก็เพิ่มความเร็วได้สูงขึ้นนะใช่ครับเมื่อก่อนของเราตู้โดยสารเนี่ยเราได้แค่670วันนี้100นะอ๋อเหรอขึ้นไป100แล้วนะเขาเราทั้งคู่นี่เขาทั้งคู่เกือบหมดละถูกต้องแล้วรถสินค้าเราได้ประมาณ670ละครับก็ดีขึ้นดีขึ้นเราเอาทั้งคู่ก่อนรีบทำเลยภายใน2ปีนี้ให้จบถูกต้องตอนนี้กำลังจะทำเห็นว่าจะมีงบประมาณสะพานเชื่อมเส้นใหม่ให้เฉพาะขบวนสินค้าอย่างเดียวครับไปเชื่อมเห็นอนาคตเลยนะ2ปีแล้วอนาคตผมบอกมันไม่ใช่สินค้านะท่องเที่ยวใช่ภาคอีสานเรานี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มโหฬารเยอะแยะเลยนะฮะจากหนองคายมาถึงโคราชเนี่ย2ฝั่งเลยแล้วมันก็จะสร้างเศรษฐกิจอีสานของเราดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนหาทรัพยากรเรามาใช้ให้หมดอันนี้แหละผมว่าเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวจีนมันมีหลายระดับด้วยเนี่ยนะครับประเภทที่ไม่เคยมาเลยเนี่ยประเภทที่ชนชั้นกลางประเภทที่มีสตางค์เนี่ยเข้ามากันแต่ละช่วงแต่ละจังหวัดหรือว่าการใช้จ่ายก็ต่างกันใช่ครับใช่ครับในสมัยก่อนมาทีบางคณะทีอู้หลายพันคนใช่แต่ตอนนี้ผมว่าจีนเขาเริ่มพัฒนาแล้วถูกต้องเขาจะมาเป็นครอบครัวก็มาคนมีสตางค์ก็มาคนรุ่นใหม่ก็เริ่มจะมาใช่ครับเข้ามาทีนี้มาเป็นประมาณสัก30-40คน50-60คนแล้วพวกนี้ใช้ตังค์นะใช่เมื่อก่อนโรงแรม3ดาวทีนี้ไม่เอาแล้วครับอย่างเนี้ย WCEC เนี่ยไม่มีครับไม่มีนะถ้าไม่5ดาวขึ้นไม่ต้องมาคุยกันเลยอย่างเนี้ยแล้วช้อปปิ้งอีกโอ้ช้อปปิ้งกล้าซื้อกล้าซื้อนะกล้าซื้อครับกล้าซื้ออย่างชังรีล่าเต็มใช่แอตตินี่เต็มเพราะ5 6ดาวนี่เราเต็มหมดเลยโอ้โรงแรม5ดาวขึ้นนี่เต็มหมดเลยนะช่วงนั้นโอ้พี่สุนัยเหลือเชื่อนะช่วง5วันเนี่ยภัตตาคารยังเต็มเลยนี่คือเฉพาะช่วงนั้นเนี่ยคิดว่าเพิ่มรายได้ประเทศเท่าไหร่ทีแรกผมคาดว่า500ไม่ใช่1,000ล้านนะพันล้านในกรุงเทพอย่างเดียวแล้วยังพวกที่ไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตนานไม่ดับละนะต้องบอกว่าอันนี้แล้วต่อระยะยาวเนี่ยเราก็พยายามที่จะถ้านักธุรกิจไหนติดปัญหาอะไรมาหาเรายินดีแล้วพอผ่านไปเนี่ยผมได้กล่าวว่าไม่จบง่ายๆเพราะว่าเขามาอีกมาชุดใหม่มาอีกใช่ไหมคุณในโรงสั่งก็เลยต้องรับแขกต่ออีกไม่ยังไงเขาตามมาอย่างไงครับเขาก็พยายามที่จะมาเข้าร่วมประชุม CEC WCEC เข้ามาไม่ได้ผมบอกให้นายทางใต้อย่าเพิ่งมาเลยเพราะคุณมาผมดูแลคุณไม่ได้นะใช่จับถ่ายรูปยังได้บอกไม่รู้เพราะต้อง 3-4,000 คนน่ะมาเจอกันไม่ครบแล้วผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าใจเย็นใจเย็นให้เสร็จงานคุณค่อยมาใหม่เขาเลยมาต่อเลยละมาประชุมป่ะไม่ได้ร่วมแต่ว่ามาเที่ยวไม่ฮะมาประชุมเรื่องเกี่ยวลูกไม่ WCEC ละมาประชุมแยกแล้วที่พูดทวิภาคีแล้วใช่ครับนะเขาต้องการของเขามาร้อยกว่าคนเนี่ยมีกิจการอะไรต้องการอะไรแล้วก็หาให้เขาไม่เลวนะก็แสดงว่าต่อยอดเลยเนี่ยนะครับแล้วต่อไปนี้ก็อาจจะมาจากแต่ละมณฑลนะใช่ครับเขาไปคุยกันต่อใช่ครับพอเขาเป็นข่าวอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะเขาก็รู้ทันกันละครับแล้วเดือนหน้าผมลุกเขาบ้างล่ะเดือนหน้าผมจะนำทีมไปบ้างครับแล้วก็รู้เลยลีดพวกนี้ที่เข้ามาก็ต้องการอะไรเยี่ยมเลยเดือนหน้านี้ผมจะเริ่มลุกครับแล้วก็เราทีมนักธุรกิจไทยเราเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับพวกคุณหนุ่มที่สนใจคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่เยี่ยมเราถึงจะอยากให้ทุกฝ่ายในประเทศไทยเราให้เตรียมพร้อมนะก็คือสภาอุตสาหกรรมขอพวกเนี้ยใช่เราก็ต้องเชื่อมโยงใครต้องการอะไรเราไปด้วยกันนี่ปูทางไว้สำหรับคนรุ่นใหม่แล้วนะเนี่ยใช่ครับโอ้นี่คุณณรงค์ศักดิ์นี่มีคุณอุปการสูงเลยนะรุ่นเก่ารุ่นใหญ่รุ่นใหม่เชื่อมต่อให้สำเร็จอันนี้อนาคตอยู่ตรงนี้เลยผมรับตำแหน่งมา3ปีเนี่ยผมเข้ามาวันแรกเนี่ยผมเอาคนหนุ่มเข้ามา50ก่อนเลยนะเราพยายามพ่อห้องค่าไทยจีเราต้อง113ปีครับใช่ไหมแล้วผู้เป็นที่มารับตำแหน่งเป็นประธานส่วนมากก็ต้อง75ขึ้นไปมีผมใจกล้าที่สุด68กล้าสมัครแล้วนี่เอาเด็กรุ่นใหม่มาเลยครับ30 40เข้ามาครับตอนนี้เป็น100เป็น100คนแล้วนะแล้วเรายังมีคอร์สลูกหลานอีกที่เราเป็นคอร์สเป็นมาให้มารวบรวมให้รู้จักกันแล้วก็มีวิทยากรมาสอนในเวลานั้นอะไรเนี่ยแล้วคอร์สนึงใช้มา30คนตอนนี้เราคอร์สที่10แล้ว
ครับนะเรามีกำลังอีกลูกหลานอีก300คนแล้วอย่าลืมเชื่อมกับคนรุ่นใหม่ของจีนใช่ครับคนรุ่นใหม่ของไทยกับจีนทั้งจีนทั้งฮ่องกงทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลย์ที่ใกล้เคียงนี่ก็จะรุ่นหนุ่มเราจะมีการประชุมกันครับนะเราก็จะเป็นผู้จัดให้เขาเนะของเพราะว่าของค้าแต่ละประเทศเขามีอยู่แล้วไอ้นี่เราง่ายที่สุดถูกต้องของเราก็มีอยู่แล้วของเราก็มีอยู่แล้วแล้วเชื่อมต่อกับหอการค้าเราสภาอุดของเราก็มีรุ่นใหม่นะก็มีครบหมดเรายินดีให้เข้าไปถูกต้องให้เชื่อมถูกต้องถูกต้องนี่ครับจะเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าหลังจากที่มีการจัดงานใหญ่นักธุรกิจโลกนักธุรกิจจีนจัดทั่วโลกมาซึ่งประเทศไทยจัดเป็นครั้งที่16ที่ผ่านมาและผลที่ตามมาเนี่ยถ้าฟังคุณณรงค์ศักดิ์จะเห็นว่ามีมากมายที่เราจะสามารถต่อยอดครับแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างเจเนอเรชันเก่าเจเนอเรชันกลางและเจเนอเรชันใหม่โอกาสมโหฬารกับจีนซึ่งเป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้และถ้าเราจะยกระดับความร่วมมือจะเพิ่ม GDP ของประเทศก็ต้องดูตรงนี้แหละครับที่จะเป็นการเสริมสร้างโอกาสมโหฬารนะครับต้องขอบคุณมากเลยครับคุณศักดิ์ครับพี่ศักดิ์ครับติดตามกาแฟดำนะครับทุกวันศุกร์15:45ทาง PPTV HD 36และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางของ PPTV ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ